วัสดีค่ะป๊อปกินอีกแล้วนะคะก็เป็นคลิปที่ต่อจากทุ่งหญ้าสีฟ้านะคะเราก็จะมาเดินริมชายทะเลนะคะหรือริมหาดนะคะก็เป็นริมหาดที่สวยมากนะคะดูจากเม็ดทรายนะคะดูขาวใสนะคะริมหาดชายทะเลของร้านอาหารBridge Walk Cafe กับจุดเช็คอินแจ่มๆนะคะบรรยากาศแบบเม็ดทรายชายหาดท้องทะเลสีสวยสดงดงามนะคะแล้วก็ไปต่อกันนะคะไปต่อที่นี่ตัวไม้ไผ่นะจะมีแบบกระดานโตขึ้นแล้วก็จะมีปลาลงมาน้อยนอนอยู่นะคะก็เนี่ยจะเป็นต่อแล้วนะต่อจากนี้ปลาลงมาน้อยนอนมองหน้าอยู่นะคะตรงนี้นะวิวตรงนี้ถ่ายจากมุมด้านนี้นะคะก็จะเห็นโต๊ะนั่งของร้านอาหารนะคะก็นี่นั่งถ้านั่งนะคะตรงนี้เรามาแบบถ่ายท่านั่งกันดีกว่านะคะก็นี่ก็ที่ต้องพัดแผนกล้องมาทางนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ย้อนแสงนะคะถ้ามันจะย้อนแสงแล้วมันก็จะไม่สว่างนะคะก็เลยแผนกล้องมามุมนี้นะคะก็จะให้ติดที่นั่งร้านอาหารแล้วก็ต้นสนด้วยนะคะจะมีวิวต้นสนสวยงามเป็นธรรมชาตินะคะพดท่าไปรัวแผนกล้องไปริมหาดนะคะก็แบบติดริมหาดเลยนะคะติดชายทะเลเลยนะคะโอเคมาถ่ายถ้ายืนนะคะสัมผัสเม็ดทรายนะคะลงทุนมากเลยนะคะถอดรองเท้าถ่ายเลยนะคะมุมนี้สวยนะคะก็จะเห็นแบบปลาดาวได้นะคะเห็นกระดานโตขึ้นนะคะแล้วก็เห็นป้ายชื่อร้านด้วยนะคะเดินแบบชิวๆสักหนึ่งรอบนะคะแล้วก็หมุนรอบตัวสักสามรอบนะคะแฟชั่นสบายสไตล์ป๊อปกินแฟชั่นสบายสไตล์ป๊อปกินจากจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในคาเฟ่กันนะคะไปดูจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินในคาเฟ่กันบ้างนะคะว่ามีอะไรให้เราได้ถ่ายรูปให้เราได้ซนนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะสวยขนาดไหนนะคะในคาเฟ่นะคะเราจะไปรีแอคชั่นนะคะรีแอคชั่นคลิปในคาเฟ่กันนะคะอย่าลืมติดตามช่อง YouTube Popkin ของเราด้วยนะคะไปรูปไปเที่ยวกันไปรูปไปเที่ยวกันไปแฟชั่นสบายสไตล์ป๊อปคินป๊อปคิน